รักมากน้อยแค่ไหนพี่ต้นนี้ก็รักทุกต้นแหละนะรักทุกต้นแต่ว่ามันเหมือนกับผู้หญิงอ่ะมันมีเสน่ห์ของมันทุกต้นนะครับบางคนเนี่ยมาเนี่ยชอบต้นนี้มากเลยแต่บางคนไม่ชอบนะชอบแบบนี้หรือบางทีก็อ่ะคุณก็ชอบโซโคทารานัมครับพี่แต่ก็ชอบแบบนี้เราเอามาให้ประกวดเนี่ยมีอารามิคัมมีราชินีพันดอกกิ่งตอนแล้วเราก็มีโซโคทารานัมก็เอามา3รูปแบบเพื่อที่จะให้ความหลากหลายใช่ใช่พี่ด้วยสวัสดีครับต่อเลยก็แล้วกันรอผมกองครับพี่นิดนึงครับพี่หลายช่องเหลือเกินครับตอนนี้เราหมดครับเอาเตี้ยมาผมผู้จัดการบริษัทชวนชมก็นะครับเพื่อนๆวันนี้นะครับบรรยากาศที่ลพบุรีนะครับผมเต็มไปด้วยความสุขมิตรภาพสนานนะครับรอยยิ้มมิตรภาพเพื่อนฝูงเยอะครับผมโอ้โหสวยงามมากจริงๆพี่วิสุขมีความรู้สึกยังไงบ้างครับวันนี้ก็ผมก็มาที่นี่เกือบทุกปีนะครับพี่ก็จริงๆอ่ะเรามาไม่ได้มาหวังกับการมีได้ถ้วยรางวัลอะไรหรอกนะเพราะว่าเราหวังได้ก็ดีแต่ว่าที่เรามาเนี่ยก็คือมาแบ่งปันไงเอาไม้สวยๆมาให้เพื่อนๆดูแล้วก็มาให้ชมกันแล้วก็มีมาแลกเปลี่ยนความรู้กันนะครับแล้วเราก็เขาเรียกว่าอยากเอาไม้ในสวนน่ะที่สวยๆอ่ะมาแบ่งปันมาให้ชื่นชมกันว่าเออเราก็เลี้ยงเป็นแบบนี้นะเออเราเลี้ยงได้แบบนี้แล้วก็มาดูเพื่อนๆก็ทําต้นไม้สวยๆกันหลายคนแล้วก็มาแลกเปลี่ยนความรู้นะครับมีความรู้สึกยังไงกับการเล่นชวนชมมาตั้งแต่แรกๆเลยครับพี่ครับผมผมก็ไม่รู้ตัวนะว่าหลงเข้ามาในวงการนี้ได้ยังไงเหมือนโดนดูดเข้ามาแต่ว่าช่วงแรกเนี่ยก็เพราะมาดูเขาประกวดนะครับแล้วก็ติดตามในเขาเรียก YouTube ก่อนในพวกเขาเรียกว่าตอนแรกเราก็ไปหาต้นไม้ก่อนเราอยากจะได้ต้นไม้อะไรดีแต่พอเรามาเจอไอ้ชวนชมเนี่ยมันหลายอย่างไงก็คือชวนชมเนี่ยมันมีครับผมชวนชมเนี่ยมันมีหลายส่วนของมันอ่ะก็คือไม้ทั่วไปเนี่ยถ้าไม้ดอกก็ดอกครับพี่แต่ตัวเนี้ยมันมีดอกมันมีใบใช่ไหมครับใบเนี่ยเราถ้าเราดูรายละเอียดของอย่างใบเนี่ยมันก็จะเป็นชวนชมอาราบิคัมนะแต่ใบมันจะกลมแล้วมันก็จะมีเงาประกายมันจะใหญ่ใช่ไหมดอกมันก็จะอีกแบบนึงก็มันจะมีเสน่ห์แตกต่างกันออกไปดอกใบกิ่งนะครับโคนนะครับรากนะครับภาพรวมนะครับภาพรวมตรงนี้เราต้องอธิบายได้ว่าถ้าภาพรวมเนี่ยดอกดีอย่างเดียวภาพรวมไม่สมส่วนก็ไม่สวยหรือใบสวยไม่มีดอกก็ใช้ไม่ได้นะก็คือไม่เต็มถ้าใบสวยดอกสวยอ่ะกิ่งตำแหน่งกิ่งอีกใช่ไหมมันก็จะมีเมนมีกิ่งบริวารต่างๆใช่ไหมครับอ่ะกิ่งสวยอ่ะรากไม่สวยโคนไม่สวยนะต้นชวนชมเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าเหมือนกับมีเรื่องราวเยอะใช่ไหมสตอรี่ในการเล่าเรื่องมีสตอรี่เยอะเพราะเราต้องคอยยกมันขึ้นมาไงหมายถึงว่าพอมันจากกระถางเล็กๆพวกเนี้ยครับพี่เราก็ต้องอัพมันขยายมันขึ้นมานะครับแล้วก็จะเลี้ยงมันยังไงให้มันใหญ่โตสมบูรณ์อย่างต้นเนี้ยคนที่สร้างมาเนี่ยผมก็เข้าใจนะว่าเขาเริ่มมาจากเขาเรียกว่าตัวนี้เป็นราชินีพันดอกนะครับแล้วก็จะมีตำแหน่งกิ่ง1 2 3กิ่งหลังกิ่งเมนครับพี่เนี่ยก็ตัวนี้ลงได้ทั้งบอนไซแล้วก็ทั้งตรงไม้พุ่มวันนี้ลงโอเพ่นด้วยใช่ไหมวันนี้ลงโอเพ่นนะครับถ้าในงานบอนไซก็ไปลงได้ตัวนี้ก็ถือว่าเป็นไม้ที่สมบูรณ์นะก็คือตั้งแต่พี่อะไรนะพี่ประกอบพี่ประกอบคนสร้างคนแรกครับผมแล้วก็มาอยู่พระอาจารย์วันนั้นก็ไปถูกใจก็อาจารย์วัชรีโภชวนกันว่าเออตัวเนี้ยเราเอามาพัฒนาต่อได้แล้วเราก็เอามารื้อพวกลวดอะไรต่างๆทำโครงใหม่ทำโครงนะคือจริงๆเขาขึ้นมาดีอยู่แล้วนะแต่การเลี้ยงต้นไม้เนี่ยมันก็ถ้าเราจะเลี้ยงให้ดีเนี่ยมันก็จะต้องมีเขาเรียกว่ามีน้ำเลี้ยงมันน้ำเลี้ยงก็คือหนึ่งก็คือคุณจะต้องมีคนที่มีฝีมือเนี่ยแล้วก็มีความรู้นะครับมาตัดแต่งนะครับเลือกตำแหน่งสร้างพุ่มสร้างอะไรเราเองก็หัวเดียวมันก็ต้องปรึกษากันนะคุณชอบแบบไหนเราชอบแบบไหนใช่ไหมมีสองมีสามต้องดีกันหนึ่งแต่ปุ๊บมันก็จะมีการวางตำแหน่งกิ่งใช่ไหมครับแล้วก็มีการเดินลวดที่มาชุดเก่าเนี่ยมันอมแล้ว
มันอมลวดแล้วเราก็เลาะลวดเก่าออกแล้วเราก็ขึ้นลวดใหม่แต่เราขึ้นหลวมหน่อยเพราะอะไรครับพี่ในการขึ้นเดี๋ยวมันจะบวมขึ้นมาอีกอ๋อครั้งก่อนมันกินลวดแล้วไงกินลวดถ้ามันกินลวดแล้วมันกินมากๆกิ่งมันจะเล็กแล้วข้างในมันจะหักง่ายเราก็ต้องขยายลวดให้มันมีโอกาสที่มันจะเติบโตให้มันรวมๆหน่อยให้มันอ้วนขึ้นอีกหน่อยนึงแล้วก็ให้ไม้ขยายตัวคือวอลลุ่มของไม้เนี่ยมันจะอิ่มมันจะใหญ่มันจะอวบนะเหมือนกับกิ่งพวกนี้มันจะอวบเพราะกิ่งพวกนี้มันไม่เข้าลวดมันจะใหญ่เร็วนะครับแต่กิ่งเนี่ยเราคอนโทรลเรื่องของตำแหน่งและภาพรวมนะครับแล้วก็ต้นเนี่ยสวยมากทรงต้นรักมากน้อยแค่ไหนพี่ต้นนี้ก็รักทุกต้นแหละนะแต่ว่ามันเหมือนกับผู้หญิงอ่ะมันมีเสน่ห์ของมันทุกต้นนะครับบางคนเนี่ยมาเนี่ยชอบต้นนี้มากเลยแต่บางคนไม่ชอบนะชอบแบบนี้หรือบางทีก็อ่ะคุณก็ชอบโซโคทารานัมครับพี่แต่ก็ชอบแบบนี้เราเอามาให้ประกวดเนี่ยมีอาราบิก้ามีราชินีพันดอกกิ่งตอนแล้วเราก็มีโซโคทารานัมก็เอามา3รูปแบบเพื่อที่จะให้ความหลากหลายใช่ใช่คืออย่างต้นเนี้ยเขาจะดอกเขาจะท่วมเลยอัตลักษณ์เขาก็คือมีดอกเต็มทุกช่อแต่อย่างพวกเนี้ยมันจะไม่ได้ดอกเป็นช่อใหญ่อย่างนี้มันจะไม่ออกเหมือนไม่เหมือนกันเพราะว่าไอ้พวกนั้นช่อดอกมันจะใหญ่มันจะมีช่อหนึ่งมีหลายสิบดอกแต่รุ่นเนี้ยดอกมันจะใหญ่คือดอกมันเหมือนกับดอกกุหลาบเลยถ้ามันเต็มช่อเนี้ยมันก็จะเต็มหมดเต็มหมดเหมือนซากุระเลยนะพี่เนาะไอ้นี่จะไม่เป็นแบบนี้นะครับไอ้นี่มันก็จะเป็นแบบมีใบแล้วก็มีดอกอยู่ตรงกลางเหมือนกับเป็นพุ่มอ่ะครับอันนี้ก็สวยแบบนึงสวยแบบนึงแต่ใจผมนะผมชอบทั้ง3แบบนะครับพี่ผมหลายใจ อย่าให้เมียผมได้ยินนะก็ EP นี้เดี๋ยวจะอัพลงอีก 1-2 วันนะครับพี่ก็เพจสวนชมน้องเชอรินช่อง YouTube สวนชมน้องเชอรินในช่อง TikTok นะครับก็ฝากติดตามนะครับแล้วก็เรื่องชวนชมนะครับพี่อยากดังไกลทั่วโลกนะครับผมเพราะว่ามีความสวยและความงามมีเสน่ห์แตกต่างแต่ละต้นแตกต่างกันออกไปนะครับผมคือน้ำเลี้ยงอย่างเดียวไม่พอครับต้องมีศิลปิน มาจอยกันครับนะพี่เตี้ยทำไม้สวยพี่นะเขาประสบการณ์แล้วก็สำคัญอ่ะประสบการณ์ก็ต้องได้ทำเยอะๆพอมาร่วมมือกันเนี่ยเราก็มีต้นไม้มีวัตถุดิบอ่ะให้เขาได้มีประสบการณ์เยอะขึ้นอีกแล้วเขาก็เดี๋ยวนี้ก็ถือว่าในบ้านเราเนี่ยเขาก็อยู่แนวหน้าแหละก็คือการเลือกตำแหน่งการเลือกรากนะการเลือกต้นไม้มาทำมันต้องมีโอกาสด้วยไงเราถึงจะได้แรงฝีมือเพราะว่าตอนนี้เราก็พยายามส่วนเราก็มีไม้หลากหลายแล้วก็เราก็เติมไม้เข้ามาอยู่เรื่อยๆนะมันก็ได้มีประสบการณ์เจอแบบนี้เจอแบบนั้นนะครับแล้วก็ทำให้เขาเก่งขึ้นนะต้องรวมกันสวนชมน้องเชอรินถ้ามีโอกาสได้เดินทางไปก็ขอแวะครับเข้าไปสัมภาษณ์พูดคุยกับการเลี้ยงไม้ด้วยนะครับพี่โอเคนะครับขอบคุณมากนะครับครับสวัสดีครับครับ